รองโฆษกรัฐบาลเตือนโน้ตอุดมเป็นบุคคลสาธารณะต้องระวังอย่าเอาคำว่าพอเพียงมาหากินการเมืองวันที่7พฤษภาคม 2567 13:16 น.รองโฆษกรัฐบาลเตือนโน้ตอุดมเป็นบุคคลสาธารณะต้องระวังอย่าเอาคำว่าพอเพียงมาหากินบอกอย่าเอาความไม่รู้หรือความโง่มาทำให้คนอื่นโง่ตามไปด้วยวันที่7พฤษภาคม67นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีเดี่ยวสเปเชียลของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันว่าตนเพิ่งกลับจากร้อยเอ็ดเพราะลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีในฐานะรองโฆษกรัฐบาลตนเป็นคนอีสานเป็นคนชนบทได้เห็นว่าสังคมชนบทนั้นแม้เขาไม่ร่ำรวยมากถ้าเขาไม่มีหนี้มากเกินกำลังมีที่ทำกินมีน้ำเพื่อทำเกษตรมีความอบอุ่นในครอบครัวอยู่ในสังคมเอื้ออาทรช่วยเหลือและดูแลกันแค่นี้สังคมไทยก็อยู่ได้แล้วนี่คือความพอเพียงที่แท้จริงส่วนตัวไม่เคยฟังการพูดของนายอุดมเพราะคิดว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตความจริงผมเคารพในความเป็นนักพูดและเคารพอาชีพตลกที่สร้างสรรค์ซึ่งมีอยู่หลายคนและเราควรเคารพอาชีพทุกอาชีพที่ทำมาหากินสุจริตแต่ความหมายที่เขาพูดกันว่าตลกหากินผมก็เพิ่งรู้คือแบบที่นายอุดมทำนี่เองแถมไม่รู้กาลเทศะลงตัวเองไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นแถมอาจสร้างความแยกในสังคมได้นายอุดมไม่รู้ว่าการอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ถึงได้มีที่พูดจริงๆแผ่นดินก็มีบุญคุณต่อท่านอยู่และที่สำคัญคุณจะทำมาหากินอะไรก็ทำไปแต่อยู่เฉยๆมายกตนข่มท่านไม่มีประโยชน์อะไรทั้งที่ตัวเองไม่เข้าใจแก่นแท้ในเรื่องความพอเพียงหรือความพอดีซึ่งหมายถึงคนมีเยอะก็แบ่งปันประกอบอาชีพไม่เบียดเบียนคนอื่นนายคารมกล่าวว่านายอุดมเป็นบุคคลสาธารณะต้องระวังการแสดงความคิดเห็นถ้าตัวเองไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเอาคำว่าพอเพียงมาหากินที่โลกของเรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะสังคมขาดความพอเพียงขาดความพอดีไม่แบ่งปันและเห็นแก่ตัวโลภโมโทสันหากนายอุดมเข้าใจคำว่าความพอเพียงจริงจะรู้ว่าความพอเพียงนั้นไม่ใช่เรื่องสอนคนให้เกียจคร้านแต่สอนให้คนแบ่งปันคนที่รวยก็ควรแบ่งปันให้คนจนรู้จักพอดีพอควรนายอุดมอย่าเอาความไม่รู้หรือความโง่มาทำให้คนอื่นโง่ตามไปด้วยถ้านายอุดมรวยจากการพูดก็ไม่มีใครอิจฉาแต่ถ้าเอาความรวยของคุณมาช่วยคนจนบ้างผมจะชื่นชมนายคารมกล่าวแบงค์สอนรามเปิดใจครั้งแรกนู่นดำดงลาออกเสียใจเป็นเพื่อนมา8ปีแต่ไม่มาคุยบันเทิงวันที่7พฤษภาคม 2567 17:32 น.แบงค์สอนรามเปิดใจครั้งแรกหลังนู่นเนตรชนกประกาศลาออกกะทันหันรับเสียใจมากเป็นเพื่อนมา8ปีแต่ไม่มาคุยไร้สัญญาณเตือนแจงดราม่าด้อมจิ้นคนในวงโดนว่าเกาะกระแสแบงค์สอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกชื่อดังเปิดใจครั้งแรกในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนที่6ของลอตเตอรี่พลัสที่มาเช่ทองหล่อชี้แจงทุกประเด็นดราม่าหลังจากที่นุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงประกาศลาออกร่ำไห้อึดอัดกลายเป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเป็นอย่างมากโดยแบงค์เผยว่าประเด็นแรกที่ว่าตัวแบงค์ไม่ได้คุยกับนุ่นทำให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกเรื่องการลาออกของนุ่นบอกเลยว่ามันกะทันหันมากและไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยผ่านทางโซเชียลโดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรทั้งคุณแม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานก็งงกันหมดทำไมถึงเป็นแบบนี้
ประเด็นต่อมาคือที่ว่าแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีและหลังเวทียิ่งประเด็นนี้หน้าเวทีแบงค์ขอยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยมารวมกับการทำงานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีมันสำคัญที่สุดแฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีมันอาจจะเป็นภาวะความตึงเครียดของแต่ละคนในการทำงานในแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วยิ่งตอนนี้หลังเวทีมันเปลี่ยนไปพอทุกคนออกไปแสดงแล้วเข้ามาหลังเวทีก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ TikTok คุยกับแฟนคลับมันเลยทำให้การพูดคุยกันหลังเวทีมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากเราร่วมงานกันมา8ปีนุ่งอยู่คณะแบงค์มา8ปีเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนเป็นชนิดที่ว่าเราคุยกันได้หมดทุกเรื่องเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็อยู่กันมาได้จนถึง8ปีมันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะคุยกันไม่ได้ทุกเรื่องมันปรึกษาหาทางออกได้หมดประเด็นเรื่องด้อมคู่จีนแบงก์ก็คุยกันเมื่อวันที่26ที่ผ่านมารู้นะว่ามีด้อมจีนแบงก์นู่นมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงก์แสดงกับใครก็จะมีด้อมจีนมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามในการที่มีด้อมจีนหมายความว่าแฟนคลับเขารักเขาชื่นชอบเราแล้วในการทำด้อมจีนทำให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นในไลฟ์ของเพจแบงค์สอนที่แบงค์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอยมีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงไม่สร้างสรรค์เป็นการเปรียบเทียบแฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามาบอกว่าให้เกียรติศิลปินนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็โจมตีกันแล้วคนที่เขาดูลิเกอยู่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาจะรู้สึกยังไงแบงก็มองว่าตรงนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่แก้ลำบากก็เลยจะคุยกับนุ่นคือแบงอยากให้นุ่นสื่อสารกับแฟนคลับความตั้งใจของเราเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงนี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจีนแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของนุ่นแฟนคลับของดำดงทำไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะเขารักเขาชื่นชอบแบงค์ก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่นไปสื่อสารกับเขาหน่อยเราอาจจะไม่รู้หรอกใครเป็นคนทำแต่อย่างน้อยคุณไปแจ้งในด้อมคุณก็ได้หรือว่าขึ้นไลฟ์แป๊บเดียวเขาก็รับรู้แล้วยิ่งศิลปินที่คุณรักชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเองเขาต้องยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วเราไม่ได้ต่อว่าอะไรนู่นเลยนะครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยพอเราบอกนู่นไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงเขาได้ไปแจ้งแฟนคลับไหมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไงนุ่นจะไปสื่อสารกับแฟนคลับไหมหรือเราจะต้องทำยังไงพอมาวันที่27ก็ไม่เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้มาแสดงแล้ววันที่27นุ่นส่งข้อความมาหาพี่นุ่นคนรับงานของคณะแชทมาบอกวันนี้หนูลาป่วยถอยออกมาอะไรสักอย่างส่งข้อความมายาวมากพอพี่เฮนรู้ก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุ่นไม่ได้เปิดอ่านเขาแจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่27กับเรายังไม่มีข้อความใดๆมาตั้งแต่วันที่27จนถึงวันนี้ยังไม่ได้คุยกันครับแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันได้ทุกเรื่อง
ปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยเฮฮาอะไรด้วยกันประเด็นที่ว่าใครเข้าใกล้นู่นก็จะถูกด่าอันนี้หลายๆคนก็เห็นช่วงแรกๆช่วงที่นู่นมีกระแสเข้าใจครับแฟนคลับทุกคนรักและห่วงนู่นหลายคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีเข้ามาในไลฟ์ก็โดนดราม่าหมดเลยทุกคนก็เลยต้องระวังตัวก็ต้องปรับตัวทำให้มีการเฟดตัวออกจากนู่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวคือเราไม่ได้คิดอะไรก็มาไลฟ์กันสนุกแต่บางคนก็ว่ามาเกาะกระแสหรือแม้แต่การหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแบงค์เองก็ยังโดนเลยทำไมตีแรงจังเราก็ต้องปรับกันไปเสียใจไหม8ปีที่เราต้องเสียเพื่อนร่วมงานมันเสียใจมากเสียเพื่อนคนหนึ่งเสียเพื่อนร่วมงานนุ่นเป็นคนมีความสามารถในการทำงานพอถึงตอนนี้ยังงงอยู่ยังมีคำถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไรทำไมมันมีประเด็นที่ว่าแบงค์ไม่ดูแลความรู้สึกของนุ่นคือแบงค์ต้องถามว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างอย่างล่าสุดที่นุ่นจอดดราม่าตอบคำถามแฟนคลับแบงก์ก็เข้าไปให้คำปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้าง 2. การดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นู่นไม่ได้มาทำการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและรับมือกับความคาดหวังของคณะเจ้าภาพนี่คือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดครับพอน้องมีชื่อเสียงมีงานเยอะไม่มีเวลามาให้คณะตรงนี้มันมีส่วนไหมคนเราพอมีโอกาสแบงค์เชื่อว่าทุกคนอยากมีรายได้เพิ่มแบงค์กับพี่เฮนเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วรับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกบอกกับทุกๆคนเลยครับเพราะว่าหลังจากที่มีกระแสฟีเวอร์หลายคนในคณะคือดังมากๆมีงานนอกติดต่อเข้ามาก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับรับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานลิเกราอย่าให้กระทบทุกครั้งที่ผ่านมาเขามีดราม่าอะไรเราก็ออกมาปกป้องแต่กลับถูกตอบแทนแบบนี้ถามว่าแบงค์รู้สึกอะไรแบงค์ก็ทำหน้าที่ของหัวหน้าผู้นำทีมงานสอนรามน้ำเพชรชื่อสอนรามสอนเพชรกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็20ปีไม่ได้สร้างขึ้นได้วัน2วันมันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องออกมาปกป้องทีมงานถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเราทำไปเพื่ออะไรแล้วทำเพื่อใครนุ่นเข้าไปหาคุณแม่แบงค์นุ่นก็เข้ามาขอโทษถ้าทำอะไรผิดไปแต่แม่แบงค์ก็ถามกลับไปว่าทำไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อนทำไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนเพราะว่าวันที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งทุกคนรู้พร้อมกันหมดพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบงค์หลังจากไลฟ์แล้วโทรมาบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะไม่มาเล่นแล้ววันที่สี่ก็เข้ามากราบลาอย่างเป็นทางการจริงๆอยากให้เขาเข้ามาคุยกับเราไหมก็อยากรู้นะครับอยากรู้ว่าเหตุผลตอนนี้ที่นุ่นตัดสินใจลาออกมันคือเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างที่ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหาทางออกร่วมกันได้เพื่อนกันมา8ปีนุ่นก็ต้องรู้จักแบงก์ก็รู้จักนุ่นดีหลังจากนี้เรื่องการแสดงของสาบซ่อนรักที่เจ้าภาพเขาจ้างจะยังไงต่อไปเหตุการณ์แบบนี้เราเจอกันมาบ่อยแล้วมันก็เป็นในเรื่องของการจัดการการวางแผนศิลปินเรามีเยอะอยู่แล้วเราก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขาแต่ละคนก็ได้พิสูจน์ตัวเองซึ่งตอนนี้เราก็กำลังตัดสินใจอยู่ก็ต้องปรึกษากับพี่น้ำเพชรกับคุณแม่ด้วยว่าถ้าเกิดเจ้าภาพอยากจะชมเราจะให้ใครมารับบทนี้ดีก็ตามความเหมาะสมครับเจ้าภาพที่จ่ายมัดจำไว้เพื่อจ้างเราทั้งคู่ยังไม่มีใครขอคืนใช่ไหม
ไม่มีครับไม่มีผลกระทบต่อเรื่องตารางงานแสดงเลยครับความเชื่อใจของเจ้าภาพกับทีมงานของเราและผลงานด้านหน้าเวทีของเรายังเชื่อมั่นกัน 100% ไม่มีผลกระทบอะไรใครจะขึ้นมาเป็นดำดงคนต่อไปจริงๆแล้วแบงค์เชื่อว่าเป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับโอกาสตรงนี้ทำออกมาได้ดีที่สุดอาจจะหลายคนวนกันมาอันนี้ก็น่าสนใจครับก็ลองผลัดเปลี่ยนกันไปเพราะว่าภาพรวมของเราคือผลงานด้านหน้าภาพรวมออกมาให้คืนนั้นมันดีที่สุดเพอร์เฟกต์ที่สุดครับกลัวไหมว่าถ้ามีดำดงคนใหม่แล้วจะถูกเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วครับห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กำลังใจกันดีกว่าทุกคนต้องการกำลังใจไม่ต้องการการเปรียบเทียบเพราะเราเห็นแล้วตัวอย่างการเปรียบเทียบมันสร้างความแตกแยกสร้างรอยร้าวให้กับตัวศิลปินและแฟนคลับด้วยในวงเราได้มีโอกาสคุยกันเรื่องนี้บ้างไหมหลังจากเกิดเรื่องราวขึ้นทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยนะจากประเด็นตรงนี้เพราะว่า FC ไปโจมตีทุกคนเลยทุกคนก็เสียกำลังใจกันหมดครับถามถึงเรื่องที่จิมมี่ผู้จัดการของแบงค์ไลฟ์สดแล้วพาดพิงถึงเขาว่าออกไปหาใช้เงินแล้วอีกฝ่ายเขาก็ไม่พอใจแบงค์คิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างจากที่คุยกับพี่จิมมี่ในประเด็นนี้ก็เป็นมุมมองของพี่จิมมี่เพราะพอพี่จิมมี่ได้รู้ว่านุ่นขอลาออกอาจจะเป็นเพราะว่านุ่นทำงานหนักเพราะว่าช่วงฟีเวอร์นุ่นงานเยอะมากๆทั้งงานนอกและต้องมาแสดงลิเกและแสดงเรื่องสาบซ่อนรักทุกคืนพี่จิมมี่ก็เลยมองว่าหรือว่านุ่นอยากจะพักงานสักช่วงหนึ่งเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตไปรีแลกซ์คือมุมมองนั้นคิดว่าความดังที่เกิดขึ้นมันทำให้กลายเป็นประเด็นนะวันนี้ไหมโอกาสครับคนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาหมดสุดท้ายแล้วคำว่าโอกาสถ้าเราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยครับหลังจากนี้จะต้องมีกฎมากขึ้นหรือขอความร่วมมือกับน้องในคณะมากขึ้นไหมวงเราเป็นสัญญาใจหมดเลยตั้งแต่ตั้งคณะมาเราไม่มีสัญญาผูกมัดอะไรกับทุกคนพอถึงในจุดที่อิ่มตัวอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นเราก็ยินดีให้เขาได้ไปทางที่เขาเลือกเดินจากเคสนี้มีอยากเปลี่ยนเป็นทำสัญญาเลยไหมถามว่าอยากมีไหมก็ไม่อยากมีนะจริงๆมันเป็นการผูกมัดอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราสุดแล้วกับที่ตรงนี้เหมือนคนอยากเปลี่ยนงานอยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอยากเติบโตเพราะบางครั้งการที่เขาออกไปจากบ้านหลังนี้เขาอาจจะไปเติบโตในทางที่เขาอยากจะเลือกเดินอยากประสบความสำเร็จก็ได้ได้ยินมาว่าลิกหลายคณะมาทาบทามเขาแบงค์ยินดีไหมคือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจยังไงเรายินดีหมดเลยเพราะว่าเป็นทางของเขาที่เลือกเดินเรายินดีและฝากให้แฟนคลับทุกคนตามซัพพอร์ตและให้กำลังใจนุ่นด้วยแฟนคลับบางส่วนเขาก็ลุ้นให้กลับมาในการร่วมงานแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวในส่วนพาร์ทหม่อมแม่แก้วปะทะดำดงรันต่อยังไงอย่างโปรเจกต์หม่อมแม่แก้วปะทะดำดงเราก็แพลนมาก่อนหน้านี้นานแล้วแต่ณตอนนี้เมื่อมาถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงแปลว่าเรายังต้องดำเนินงานนี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานที่ต้องมานึกว่าจะยังไงต่อไปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างแฟนคลับนุ่นถ้าไม่สบายใจเรายินดีรับผิดชอบสามารถติดต่อกลับมาได้ทั้งในเรื่องบัตรกลุ่มปิดหรือว่าที่จองเก้าอี้เอาไว้เพราะนอกเหนือจากนี้ก็มีแฟนคลับของแบงค์และแฟนคลับศิลปินท่านอื่นที่เขารอชมงานนี้อยู่ก็ยังคงจัดงานนี้ต่อไปครับการไม่มีตัวละครดำดงไม่มีผลกระทบต่อคณะเราไม่มีผลกระทบครับเพราะอย่างที่แบงค์บอกแหละว่าเราเป็นทีมสอนรามน้ำเพชรเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนในทีมงานใครที่โดดเด่นใครที่มีแฟนคลับมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นผลดีต่อคณะของเราการที่ทุกคนมี FC เยอะๆพอเรามารวมกันทุกคนเป็นครอบครัว
สอนรามน้ำเพชรที่เขาบอกว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่เซฟโซนคิดว่าคนในทีมรู้สึกยังไงบ้างในการทำงานในมุมของแบงค์หลังเวทีทุกคนก็ต่างมาทำงานหลังเวทีมันมีปัญหามีอะไรจุกจิกเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีต้องตักเตือนปรับกันไปนะตอนนั้นซึ่งที่ทำงานตรงนี้มันวุ่นวายมากและเราไม่รู้แต่ละคนมีเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกำลังทุกข์ใครกำลังเศร้าบางทีก็บอกให้เรารู้บางทีก็เก็บกันไว้แบงค์เลยคิดว่าที่ตรงนี้มันไม่เหมาะจะเป็นเซฟโซนแบงค์กลัวหรือทำใจไว้บ้างไหมว่าหลังจากที่เราพูดมันจะกลับไปเสียงแตกอีกเรื่องราวมันจะไม่จบแล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันแบงค์บอกแล้วว่าแบงค์ขอออกมาชี้แจงในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดหลังจากนี้นุ่นจะใช้คำว่านุ่นดำดงต่อไปได้หรือไม่ดำดงไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับจนถึงตอนนี้เราก็ไม่คิดจะปิดกั้นโอกาสใครเลยรู้สึกยังไงที่เขาบอกคณะเราเป็นเครือญาติถ้าใครติดตามคณะสอนรามน้ำเพชรจะรู้เลยว่าคนที่มีชื่อเสียงที่ไม่ใช่ญาติก็มีก็ลองไปติดตามกันดูนะครับตลอดการทำงาน8ปีที่ร่วมงานกับนุ่นมาเป็นยังไงบ้างนุ่นเขาทำหน้าที่ของตัวเองออกมาได้ดีมีปัญหาอะไรเขาก็พูดคุยตลอดแบบเพื่อนคนหนึ่งวันนี้มีอะไรฝากถึงเพื่อนนุ่นณตอนนี้นุ่นได้ตัดสินใจไปแล้วอย่างที่ทุกคนทราบเราก็เคารพการตัดสินใจทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเองแบงค์เองก็อยากให้แฟนคลับทุกคนตามให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยนะครับ